มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่คลิปนี้ขออัปเดตคิวงานและอัปเดตคำคมของลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิตก่อนนะคะ21พฤษภาคม2567ค่ะคำคมจากลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิตนะคะส่วนใหญ่ร้องไห้เพราะฝุ่นเข้าตาแต่เหตุผลรองมาเพราะเธอไม่เข้าใจคำคมจากนักร้องรวยโชคไรอันกัดบัณฑิตค่ะต่อกันด้วยอัปเดตคิวงานของน้องไรอันวันนี้นะคะโพสต์จากเฟซบุ๊กไรอันกัดบัณฑิตค่ะวันนี้พบกันที่งานประจำปีวัดบัวขวัญพระอารามหลวงตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเวทีของน้องไรอันนะคะจะตั้งอยู่ทางเข้าวัดประตู5ซึ่งอยู่ใกล้กับที่จอดรถขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันครับแฮชแท็กไรอันกัดบัณฑิตแฮชแท็กไรอันไม่หมดหนี้แฮชแท็กยุงข้าวเรคคอร์ดแม่เอฟซีแฟนคลับที่เดินทางไปให้กำลังใจน้องไรอันนะคะเวทีตั้งอยู่ประตู5นะคะใกล้กับลานจอดรถค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยนะคะฝนตกอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ